กี่วันนะเจ็ดสองวันนะเรามาตำเนาะตำพกลากเอามาลากมาลากแล้วมาตำลากเอามาตำแจกนะตำตำแล้วมาแจกครับตำเขาเคี่ยวเคี่ยวเจอวันตะคืนละเคี่ยวหนึ่งวันกับหนึ่งคืนกินน้ำผักเนี่ยถ้ามันดีกว่าตำเมื่อคืนโอ้ตำเมื่อคืนทำเฝ้าเนาะเฝ้ากะเขาเฝ้าหมดสักประมาณ9 โมง 10 โมงก็นอนเลยลำพุงมันจะเขามาตั้งอ๋อถ้าเขาเฝ้ามันนี่อ้อนเยาะไงถ้ามันติดคนนั้นเขาเฝ้าอีกรอมันแห้งรอมันแห้งแล้วน้ำปูน่ะเสร็จตั้งมันแล้วฮะตั้งมันฮะถ้าน้ำยังไม่แห้งมวนไม่ต้องเฝ้าค่ะตั้งอย่างเงี้ยค่ะจะไฟห้ามดับนะคะวิธีเคี่ยวน้ำผักของสจนี่ออเดอร์ไปแล้วนะ5 จ๊อกลำเนื้อของสจอยอ่ะส้มดีสั่ง5 จ๊อกโอเคให้เลยเอาละเดี๋ยวเผยให้มีให้มีเลยโอ้หือว่าได้กินแหละเพราะถ้ามันนิ่มก่อนได้กินมันเรียกว่าคำแห้งอีกแห้งจ้ะปวดหัวนะทำตอนนี้โอ้โหเจ้าก็ขึ้นกองมาก่อนหนาวอยู่นะบนดอยอุ่นวันพ่อหนาวได้ไงมาพอใกล้ใกล้คล้ายคล้ายเคี่ยวน้ำปูนะคะแต่ไอ้ข้างอย่างนี้มันสีเขียวเนาะผักกาดผักกาดสีเขียวผักกาดเมืองนะคะต้องเป็นออกดอกแล้วแก่ๆให้น้อยนะคะใบใหญ่ใบแก่นะคะต้นแก่ถ้าต้นอ่อนหน่วยมันลำเนาะหน่วยมันลำรวมจะได้เยอะถ้าอ่อนๆเนาะมันได้หน่อยอ่ะประกันหน่อยอ่ะมันกันหน่อยนี่มันจะหนีมันจะหลวนอ๋อใบใหญ่เนี่ยค่ะวิธีเคี่ยวน้ำผักแบบร้านนานะคะสจอก็เฝ้าเนี่ยวันผักกระต้อนเนี่ยเออเดี๋ยวอีกผักกระต้อนเดี๋ยวมาเล่นกับสจอรอมันแห้งแอบเดี๋ยวไปเจอยายน้อยยี่กี่เลยว่าจะมาดูไอ้พี่แสงจันทร์เขาเคี่ยวน้ำผักนะคะปรากฏว่าเสร็จเรียบร้อยค่ะอันมาเมื่อเช้ากี่โมงอ่ะ6:30เนาะ7 8 9ยายเคี่ยวอยู่3 ชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเป็นน้ำผักแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาพาไปดูน้ำผักสจอกันใกล้ๆนะอันนี้เจ้าของไม่อยู่นะคะเนี่ยอันถ่ายอันนี้คือน้ำผักที่เคี่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมรับประทานเนาะไอพี่แสงจันทร์เขานั่งเคี่ยวอยู่ประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งนะคะเมื่อเช้าตอนอันมาถ่ายอ่ะประมาณ6:30ได้มั้ง6:00 หรือ 6:30นี่แหละที่อันเมื่อเช้ามาถ่ายนะคะว่าเดี๋ยวสายๆกินข้าวเสร็จว่าจะมานั่งเคี่ยวด้วยนะปรากฏว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ค่ะหน้าตาน้ำผักนะคะไม่ต้องปรุงรสนะคะเอาไปกินกับสะเดานะคะกินกับผักขี้หูและถั่วมะแหะนะคะที่ทุกคนถามว่าน้ำผักหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะแต่จะไม่เคี่ยวแบบแห้งนะไอ้น้ำแห้งงวดเหมือนน้ำปูนะคะอันน้ำผักนี่จะมีความครุกครินะคะมีน้ำครุกครินิดหน่อยนะคะแต่อันสั่งไว้เรียบร้อยแล้วนะ5 จ๊อกนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะไปกินกับสะเดากันนะคะนะคะน้ำพริกน้ำผักนะคะวิถีคนเมืองนะเดี๋ยววิธีทำเดี๋ยวอันถ่ายคลิปย้อนหลังให้นะคะพี่แสงจันทร์เขาทำทุกวันเนาะถ้าไปดูตั้งแต่ไอตอนขั้นตอนการหั่นผักแช่ผักแล้วก็เอาไปตำนะตำแล้วก็มากรองกองแล้วก็มาเคี่ยวนะคะแต่วันนี้พามาดูลัดขั้นตอนเลยนะคะคือมาถึงขั้นตอนเคี่ยวเลยค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ราไปด้วยน้ำพริกน้ำผักนะคะอาหารคนเมืองนะคะเคี่ยวเต็มหม้อคางเลยนะคะ